ให้ทุกคนแบ่งกลุ่มนะฮะแยกหญิงชายหญิงซ้ายชายขวาผ่ากลางไว้เชิญเลยเดี๋ยวนี้เร็วปฏิบัติเอารีบกันหน่อยครับชายอยู่ฝั่งชายเลยหญิงอยู่ฝั่งหญิงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าเกมต่อไปจะเป็นอะไรและกติกาของเราก็คือปั๊บคนที่จับได้ใบแดงดวงดีเอาละฮะโอ้โหถึงกับอึ้งไปเลยใช่ไหมครับเพราะทีมงานเนี่ยได้จำลองการเกณฑ์ทหารขึ้นมาเพื่อให้เหล่าคนดวงดีฝ่ายชายเนี่ยจับใบดำใบแดงนั่นเองครับหนุ่มๆวันนี้มาเกณฑ์ทหารสาวๆเดี๋ยวเป็นกองเชียร์ใครเข้ารอบนะเฮ้ hey! ใครตกรอบทำเสียงยังไงตกรอบโอ้โหเสียงดังด้านเร็วดูคมชัดกว่าเสียงสมน้ำหน้าดูคมชัดกว่ายินดีนะอุปกรณ์เลยไหมฮะมาเลยขออุปกรณ์ยศน้อยจังเลยโอ้คึมจ่ายยศน้อยว่ะสวัสดีครับผู้กองครับนี่ใครมีรอยยิ้มใครมีรอยยิ้มหน่อยบอกจ่าหน้าตึงสวัสดีครับจ่าเฮียคอนสวัสดีครับผู้พันครับนี่โอเคผู้พันแล้วกันครับผมชื่อผู้พันอะไรฮะผู้พันดุยผู้พันดุยชื่อมึงไม่น่ายำเกงเลยผู้พันดุยวันนี้มาควบคุมการจับฉลากด้วยตัวเองเขย่าให้เท่ากันให้ทั่วๆกันเขย่าโลฮะเขย่าโลตลกมีใบแดงอยู่ในโหลนี้7ใบเท่านั้นและกติกาในเกมนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันฝ่ายชายจะต้องมาจับใบดำใบแดงที่อยู่ในโหลใบนี้ครับคนที่ได้ใบดำจะถือว่าดวงตกคนที่ได้ใบแดงถือว่าเป็นคนดวงดีครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าการจับใบดำจะถือว่าโชคดีใช่ไหมฮะแต่ทางทีมงานของเราคิดกลับกันครับชายไทยที่ได้ใบแดงไปรับใช้ชาติมันน่าภูมิใจและดวงดีมากๆเลยเห็นด้วยกับผมใช่ไหมครับแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าในโหลนี้มีใบแดงแค่7ใบเท่านั้นครับแปลว่าที่เหลือตายกันเกลื่อนถูกต้องฮะมาคนแรกเชิญครับมายืนก่อนครับคุยกันก่อนมาเกณฑ์ทหารหรือเปล่าพี่ไม่ได้เกณฑ์ครับเรียนรดโอกาสนี้ดีจะได้ซึมซับบรรยากาศของคนที่ต้องจับใบดำใบแดงบ้างมั่นใจไหมมั่นใจครับถ้าผมกลับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับน่ารักน่ารักเชิญนะพี่จับเอาไว้นะอย่าเพิ่งดึงขึ้นมานะอย่าเพิ่งดึงมาเดี๋ยวนะและใบแรกก็คือไปเลยไปกลับบ้านเลยโอ้โหเบื่อเคยเกณฑ์ทหารไหมไม่เคยสูงทำไมอ่ะสูงไม่ถึงสูงไม่ถึงนี่ยืนเข้าแถวนะปืน M16 แซงขึ้นบนหัวเลยฆ่าศึกหาไม่เจอดำมีดสูงทะลุอยู่ในสนามรบฆ่าศึกจะยิงเฮ้ยนั่นมันฆ่าศึกหรือหมาวะนั่นโอเคจับแล้วนะจับแล้วนะแล้วก็ดึงมาป้าไปว้าโอ้ยพี่บ๊อบตอนนี้แต่ตัวจับเนี่ยพี่บ๊อบครับผมอาร์ตครับ101กล้วยนี่รอดผมคงไม่รอด101ได้เงินไม่เท่าไหร่ศักดิ์ศรีเนี่ยสำคัญน้าแบ่งด้วยนะ100ยังหารอีกเนี่ย50ก็เอาจับไปเฉยนะจับไปเฉยก่อนดาวแดงดาวแดงจับไว้นะเปิดมาครับดาวเปิดมาแล้วก็คือยังไงเร็วสิโอ้ทำไปโอ้ทำป้ายโอ้โหป้ายง้างมาแล้วง้างตลอดเลยก็แล้วก็ชักมาคือไปน้าแป๊บนึงน้าโอ้โหคลาสสิกเลยสภาพไม่น่าสภาพไม่น่าขโมยเครื่องถือติดตัวสภาพไม่น่าขโมยนี่ซ่อมจนกูจะซ่อมยังไงแล้วอ่ะน้าทำไมใบนี้มันผูกพันนะฮะเขาเลยกระเป๋าเงินล้านครับหรอแต่ราคาไม่น่าถึง200นะฮะรอบนี้ดำหรือแดงดำหรือแดงดำหรือแดงการจับเลยแล้วก็คือเปิดมามือซ้ายจะจับสร้อยไหมถ้าได้ใบดำอ่ะปาสร้อยทิ้งเลยไหมล่ะสวารอฟสกี้เริ่มจากอ่านชื่อถูกก่อนดีกว่าสวารอฟสกี้ครับนี่จัดว่าตัวเงินตัวทองเลยเฮ้ยอ้าวอ่านเองอ่ะปาทิ้งโอ้โหปาทิ้งไปมันปาการแสดงเก็บคืนมันด้วยพร้อมนะดำเรียบร้อยบ่อยการเป็นทหารมากโอเคชื่ออะไรครับซื้อฟลุกครับกำยำกำยำแน่นทุกส่วนนี่นะอกตึงนี่เลยเนี่ยไหมโดเดเลยว่าที่เนี่ย
ที่นี่เขาเลี้ยงข้าวมึงไม่ต้องห่อมาเองไม่ใช่ห่อนี่เคยกินอาหารไหมฟุ๊กปีหน้าครับซ้อมไปก่อนเลยในชีวิตจริงอยากได้อะไรไม่รู้แต่ในรายการนี้ต้องแดงเท่านั้นตอบอะไรได้ยังยิ้มออกมาแล้วมันคือโอโอเคเข้าล้อมาละดีด้วยครับมาเลยดังรอบไปแล้วก็มาเลยดังมาเลยดังเอาแล้วเอาแล้วเข้ารอบเลยโอ้นี่ลูกครึ่งกว่าเนี่ยเอาแม่ครับคุณชัยพ่อเป็นแขกแม่ฮะแม่เป็นเจ้าของบ้านไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นวินเทจมากหยิบขึ้นมาลูกเอาไว้โอ้ยทำมือแดงข้างล่างเสียดำอย่างเดียวข้างล่างเสียดำอย่างเดียวจับยังจับได้ยังจับได้หรือยังครับจับได้แล้วนะแล้วก็คือถึงขึ้นมาครับดังครับดังเอาเลยคนที่จับได้ใบดำตอนนี้เนี่ยกลับบ้านกันเจ้าละวันเลยนะครับซึ่งคนที่จับได้ใบแดงมีเพียง3คนเท่านั้นและในตอนนี้ก็ยังเหลืออีก4ใบให้คนดวงดีของเราได้ลุ้นกันสุดมันแน่นอนครับ